สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพื้นฐานตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของกินบ้างนะครับเพราะว่าของกินต้องมาก่อนเพราะว่าความหิวถ้าเขาบอกกันแบบที่พูดทั่วไปว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องวันนี้คุยกันเรื่องของกินครับแต่ว่าคุยยังไงนะครับเล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์วันนี้จะมาชวนคุยนะครับหรือว่าชวนทำในเรื่องของการแปรรูปนะครับแปรรูปตรงนี้ก็คือของผมเนี่ยจะส่วนใหญ่ของผมนี่จะมีเครื่องสกัดสดนะครับคือตัวนี้จะเป็นเครื่องที่สำหรับเอาไว้สกัดน้ำผลไม้นะครับเป็นตัวของเครื่องสกัดสดซึ่งตัวของในข้างในเองเนี่ยเขาก็จะมีใบพัดมีเขาเรียกว่าเป็นลูกถ้วยสำหรับการบีบทำให้ตัวของพวกผลไม้ต่างๆเนี่ยมันสกัดออกมาโดยการตรงนี้ก็จะมีการแยกกากแยกอะไรออกไปนะครับถ้าใครเคยดูไอตัวที่ผมชวนคุยในเรื่องของน้ำมัมเบอรี่สกัดสดก็ผมก็จะใช้ตัวนี้แหละแล้วก็เป็นตัวที่ผมใช้เป็นตัวของเครื่องที่เอาไว้สำหรับสกัดตัวของน้ำมัมเบอรี่สดขายด้วยนะครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของฝรั่งเนี่ยที่มันกินไม่ทันนะครับก็คือทำงานแล้วก็ทานไม่ทันก็ถ้าเกิดใครจำวิดีโอตัวของของเป่าซื้อที่ผมเปิดรายการไม่ให้ดูก็คือเก็บไว้ในตู้เย็นจนทานไม่ทันก็คือว่ามันเกือบเขาเรียกว่าเกือบเสียแต่มันคือมันอยู่ในตู้เย็นเนี่ยครับมันนิ่มไปแล้วแล้วมันทานไม่ได้แล้วทีนี้เราก็มองกันว่าอย่างกรณีที่ว่าผลไม้พวกฝรั่งที่มันผิวไม่สวยเนี่ยเราจะมองว่าเราจะทำยังไงให้ตัวของมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันเพิ่มนะครับตัวนี้เองเนี่ยที่สวนผมเนี่ยจะทำเป็นน้ำฝรั่งคั้นสดอยู่2อันนะครับแต่ก่อนจะใช้เป็นเครื่องบดหรือว่าเครื่องปั่นนะครับแต่ตอนนี้เรามีเครื่องสกัดสดเราก็จะใช้เป็นตัวของเครื่องสกัดสดซึ่งเราจะเก็บพวกผิวไม่สวยเนี่ยมาสกัดนะครับแล้วก็แปรรูปใส่ขวดนะครับทำให้ตัวของมูลค่าของฝรั่งเราเนี่ยมันมีมูลค่ากลับมาเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งที่ใช้สายพันธุ์อยู่นะครับของผมจะเป็นกิมจูที่มันผิวไม่สวยก็จะเป็นน้ำฝรั่งสีขาวนะครับก็จะเป็นสีแบบนี้อันนี้เป็นฝรั่งเจนจูนะครับเป็นเจนจูเขาเรียกแปลเป็นภาษาไทยก็คือฝรั่งไข่มุกขาวนะครับตัวนี้แต่วันนี้เราจะมาทำน้ำฝรั่งแดงก็คือเป็นตัวของฝรั่งของปอกซื้อนั่นเองกินไม่ทันครับ30กว่าลูกกินไม่ทันก็แบ่งญาติพี่น้องไปกินที่โรงงานบ้างนะครับเนี่ยมันแก่จัดแล้วมันก็จะแบบเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมจะพยายามทำตัวของเป็นชิ้นย่อยๆไปนะครับเพื่อที่เดี๋ยวจะใส่ลงไปในเครื่องบดของเรานะครับขออภัยนะครับเครื่องสกัดสดชอบติดเครื่องบดเดี๋ยวเราลองมาเดินเครื่องกันเลยนะครับเริ่มกันเลยไม่ถึงหน้าอันนี้ผมต้องซอยเป็นชิ้นให้มันหนาเพราะว่าช่องตัวนี้มันเป็นช่องของเครื่องที่มันเป็นเครื่องเล็กๆนะครับเพราะว่าถ้าสเกลใหญ่ก็ถ้าใครเคยเห็นเครื่องถ้าทำเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยครับว่าจะต้องใช้เป็นเหมือนเวลาเราไปซื้อกะทิคั้นนะครับกะทิคั้นตามตลาดถูกไหมครับหลักการเนี่ยเหมือนกันกับตัวนั้นเลยก็คือบีบอัดแล้วก็แยกกากออกไปนะครับไอ้ตัวนี้ก็เหมือนการบีบอัดแล้วก็แยกกากออกมานะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเห็นว่ามันจะออกมาเป็นสีสวยเลยนะครับวันนี้ก็คือมาชวนคุยมาชวนพาทำในเรื่องของการแปรรูปตัวของผลิตภัณฑ์หรือว่าผลิตภัณฑ์จากสวนเราเนี่ยให้มันทำยังไงก็ได้ให้เหมือนเรียกว่ามีมูลค่าเพิ่มนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถขายผลผลิตของเราได้ทุกช่องทางไม่เกิดการเสียหายในช่วงที่แบบว่าถ้าเกิดใครมองว่าโอ้มันกินไม่ได้แล้วมันอาจจะต้องไปทิ้งเนี่ยเรามองกลับกันเลยนะครับว่าเรามาทำยังไงให้ตัวของมูลค่าตัวของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับบางทีก็อาจจะไปแปรรูปเป็นไวน์ฝรั่งก็ได้นะถ้าเกิดใครคิดแบบนอกกรอบแต่ก็อาจจะได้เป็นเปลี่ยนแปลงไปอีกช่องทางหนึ่งตัวนั้นก็จะทำให้ผมว่าน่าจะทำได้นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำนี้เราใส่ตัวของตัวกระตุ้นยีสต์เข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมขอเล่าไปเรื่อยๆแล้วก็เฉาะไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้เวลาเปิดเครื่องจะได้ใส่ไปทีเดียวเลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องมีเสียงเครื่องมารบกวนนี้ก็เนี่ยมันสุกจริงๆนะครับเพราะว่าอยู่ในตู้เย็นแล้วทานไม่ทันก็เลยต้องมาใช้แปรรูปเป็นแบบนี้แยกมาก่อนเดี๋ยวปนก็เป็นหงส์ปอกซื้อต้นนั้นเลยกินทันอยู่แค่10ลูกได้มั้งไปแจกญาติพี่น้องด้วยแล้วก็แจกเพื่อนๆที่โรงงานด้วยก็กินไม่ทันมัวเดี๋ยวแช่ตู้เย็นไปประชุมต่างจังหวัดไปนู่นไปนี่ก็หมดเวลากลับมาไอทีฝรั่งสุกแล้วโอ้
ขออภัยครับโอ้อันนี้ลืมเอาให้หมดทุกส่วนเลยนะครับเวลาเราจะเอาเขามาทำเป็นตัวของน้ำฝรั่งคั้นสดนี่คือเอาทุกส่วนที่เป็นตัวของเนื้อฝรั่งแล้วก็มาบีบอัดให้มันเป็นตัวของพวกผิวไม่สวยพวกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดใครเคยแบบไปร้านที่เป็นเขาทำขายนะครับเขาก็จะมาปาดพวกผิวไม่สวยออกแล้วเขาก็จะมาทำเป็นเฉาะเป็นฝรั่งถุงขายนะครับผมเคยไปผมว่าเอ๊ะทำไมเขาแยกตัวของฝรั่งนี้ออกมาทำเป็นตัวเฉาะเราก็ยืนดูอยู่ว่าเขาเลือกแบบที่เป็นผิวไม่สวยครับมาเป็นฝรั่งเฉาะถุงขายก็เป็นกิมจูนี่ก็ถุงละ30 บาทแล้วก็เห็นที่เขาทำลูกสวยๆเนี่ยช่างขายกิโลนึงตั้ง60 บาทเนี่ยถ้าเกิดใครผ่านไปร้านแถวที่ผมบอกเนี่ยก็อาจจะเจอเป็นร้านใหญ่มากแถววังน้อยครับเป็นศูนย์อาหารศูนย์อาหารก็จะมีร้านที่เขาทำฝรั่งกิมจูที่เป็นถุงๆอยู่นะครับอันนี้เครื่องมันตัวเล็กครับมันก็เลยต้องมาทำย่อยเป็นชิ้นตัวนี้ย่อยไปหน่อยครับเสร็จละอันนี้เดี๋ยวเราเดินเครื่องกันเลยสวยครับว่าฝรั่งแดงเนี่ยเวลาเราเอามาทำเป็นตัวของคั้นน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยผิวจะสวยไม่ใช่ผิวจะสวยตัวของน้ำเนี่ยจะสวยนะครับซึ่งกากเนี่ยจะถูกแยกออกไปอีกทิศทางหนึ่งน้ำก็จะเป็นฝรั่งชมพูเข้มข้นเลยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองให้พอสักชิมสักอีกนึงนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยสรุปกันนะครับเดี๋ยวให้พอครับสวยงามครับแปรรูปโอเคปิดเครื่องก่อนอันนี้น่าจะพอได้ชิมแล้วเดี๋ยวผมขอชิมกันโอ้โหหวานเข้มข้นครับนี่ครับสีอันนี้คือการแปรรูปครับแล้วก็ไปกรอกขวดขายนี่คือมันคือ 100% นะครับในการทำแต่ส่วนใหญ่ถ้าเวลาเรานั่นเราก็จะไปเขาเรียกว่าไปปรุงสุกอีกอันนึงก็คือผมได้ทำ2 อย่างก็คือเป็นสกัดสดแบบนี้แล้วก็ใส่ขวดไปขายตัวนี้ก็คือว่ามันเป็นเข้มข้นราคาก็จะอยู่ที่ขวดนึงประมาณ30 บาทนะครับแล้วแต่รุ่นขวดบางทีผมก็ทำเป็นรุ่นขวดแบบ3 ขวด 100นะครับแล้วก็เป็นรุ่นขวดที่ผสมน้ำหมายถึงว่าสมมุติเราใส่ตัวนี้ 80% แล้วก็เติมน้ำสัก 20% เนี่ยก็ผสมเป็นน้ำก็ขวดละ20บาทครับก็ตัวนั้นก็จะเป็นน้ำฝรั่งสีชมพูผสมน้ำแล้วก็ใส่เติมน้ำเชื่อมไปนิดๆเพื่อแต่งทำให้รสชาติเนี่ยมันอร่อยเดี๋ยวลองให้ตากล้องลองชิมสิตากล้องแล้วก็ลองเทสผลผ่านอร่อยไหมครับคือฝรั่งเราเองนี่ในสวนเป็นไงครับตากล้องรสชาติอธิบายด้วยเข้มข้นค่ะแล้วก็แบบเนื้อมันน้ำมันเนียนมากละมุนเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการแปรรูปนะครับก็ต้องบอกว่าคืนด้วยครับคืนด้วยอร่อยค่ะอร่อยกินจะเกือบหมดเลยตากล้องนะครับไปกระดกเกือบหมดอันนี้ก็จะเป็นการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ของสวนเรานะครับก็วันนี้เป็นวิดีโอที่เขาเรียกว่ามาส่งเสริมการสร้างรายได้เพิ่มสำหรับคนที่ทำสวนฝรั่งอยู่ว่าเอ๊ฝรั่งเราจะทำยังไงให้มีมูลค่าเพิ่มก็ลองเอาตัวนี้ไปปรับใช้ดูนะครับถ้าใครไม่มีก็อาจจะใช้เป็นแบบมูลินเนกปั่นดูแล้วก็ไปกองแล้วก็ไปผสมต้มน้ำดูนะครับก็ปรับใช้ดูเพราะว่าแต่ก่อนผมก็ยังไม่มีเครื่องตัวนี้แหละแต่จะบอกว่าตัวนี้หาซื้อใน Shopee ตัวนี้ราคาถูกมากตอนสมัยผมซื้อมาเนี่ยเกือบประมาณ 3,000 ประมาณ 3,000 ดูนี้เจ้าเดิมเนี่ยผมแนะนำท่านที่แบบว่าใครเขาไปดูวิดีโอมาก็คือไอ้เครื่องที่ซื้อมาจากไหนผมบอกอยู่ใน Shopee พอผมเข้าไปดูอีกทีตอนนี้เหลือ 2,000 แล้วจ้าถูกมากครับรุ่นนี้เพราะมันมีรุ่นใหม่มาแล้วยังไงวันนี้ก็คิดว่าน่าได้รับความรู้กันไปเต็มที่นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่ที่เข้ามาติดตามชมผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ